สุรินทร์นิดนึงที่สุรินทร์เนี่ยเขาก็มีของแปลกเหมือนกันพี่ปิงของแปลกของเขาเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยปกติออกหัวปลีออกมาจะมีแค่ปลีเดียวแต่ว่าต้นเนี้ยมีสองปลีอุ้ยแล้วตัวกล้วยอวบมากเลยกล้วยหอมใช่ไหมเป็นกล้วยตานีค่ะอ๋อเหรอใช่เออไม่พี่กิ๊งไม่เคยกินกล้วยตานีกล้วยตานีไม่เคยเหมือนกันเคยแต่ปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวเหลือหวีเดียวไม่ได้ละหิ้วหวีไปหิ้วหวีกลอนเลยนะแต่ว่าเหมือนจะเกิดไม่ทันนะแต่ว่าเกิดทันอายุที่ว่าเป็นปลีแปลกแบบนี้แหละค่ะพอชาวบ้านเห็นเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีลุกคเทวดาสิงสถิตอยู่ที่นี่อาจจะมาให้โชคแน่ๆค่ะแปลกขนาดนี้ชาวบ้านมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับขัน5ขัน8พวงเราพวงมาลัยธูปเทียนเอ่ยมาขอพรหน่อยนะคะเพราะว่าตามความเชื่ออย่างที่เขาบอกเนาะเขาเชื่อว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่บริเวณต้นกล้วยตานีต้นนี้ชี้ให้ดูใหญ่เลยเนี่ยมันแปลกจริงนะคุณป้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยจุงลูกจุงหลานมาพอมาถึงก็ปูเสื่อค่ะเริ่มทำพิธีจุดธูปเอ่ยเปิดน้ำแดงวางตั้งจิตอธิษฐานบอกขอเถอะนะใกล้ถึงวันสำคัญของลูกแล้วถ้าลูกเนี่ยได้เลขเด็ดได้โชคได้ลาบเนี่ยก็จะมาถวายให้แม่อีกแบบนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นบางคนตาดีค่ะแอบส่องๆดูอุ๊ยเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขอยู่ตรงปลีกล้วยเห็นเป็น595แล้วปรากฏพอมาจุดธูปเสี่ยงทายเอ้าเลขคล้ายกันทำไมอ่ะมันมีเลข9มีเลข9ค่ะ939เขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยเลขคล้ายกันเลยต่างกันแค่เลข5กับเลข3นะก็เลยจะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้บางคนบอกอ้าวแล้วกล้วยอยู่ในบ้านเลขที่อะไรล่ะบางทีส่องตาไม่ดีไงก็เลยอยากเอาชัวร์บ้านเลขที่หลังนี้นะคะของคุณศักดิ์สวยบ้านเลขที่109หมู่1อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วที่แน่ๆคือปลูกอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษด้วยเขาก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีเทวดาสิงสถิตอยู่ตรงนี้แล้วจะมาให้โชคค่ะขยับมาอีกพื้นที่หนึ่งแต่ยังอยู่ในสุรินทร์เช่นเดียวกันต่างอำเภอนิดหน่อยค่ะอันนี้อยู่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์คุณยายเนี่ยไปเจอต้นมะละกอแต่ครั้งเนี้ยมะละกอไม่ได้แปลกนะแต่คุณยายเนี่ยกรี๊ดเสียงหลงเพราะอะไรไปชมค่ะล้างไปหน่อยล้างมาต่อยบักฮวงยายเผาเขาพอถ้าเลยว่ามาสิพาไปเบิ่งนู่นไงพ่อมากับซองไปก็เห็นไล่ๆอยู่บนนั้นบัดนี้ก็ไปจังบ่ฮุ้งแล้วก็เลยมาถามใครเห็นบัดนี้นี่มาสิโอ้โทษบ่นั่นๆๆเขาบ่อยากมาต่อยเหตุเกิดเพราะอยากกินตําบักฮุ้งจะไปเก็บมะละกอจะไปเอาบักฮุ้งแต่ปรากฏยังไม่ทันเก็บบักฮุ้งเลยค่ะเจองูใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่า3เมตรน้ําหนักกว่า3กิโลก็เลยได้มะกอจิ๋วมาคามืออยู่นั่นน่ะปักหุ้งจิ๋วแบบนั้นอยู่ในมือเลยแต่ว่าต้องรีบโทรหากู้ภัยค่ะให้พี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยหน่อยเพราะว่าไม่สามารถจับเองได้จริงๆพี่กู้ภัยก็ไหนยายอยู่ตรงไหนก็อยู่ในพงไม้พงหญ้าตรงนี้แหละหลังจากนั้นเนี่ยกู้ภัยเขาก็เอาบริเวณแบบไม้เนาะกระทุ้งค่ะกระตุ้นให้เจ้างูหลามตัวนี้ออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องใช้คนช่วยจับไงเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะค่ะก้มๆเงยๆกันอยู่งานสุดท้ายก็สามารถจับออกมาได้นะคะพอจับออกมาปุ๊บถามว่าเอาไปไหนไปปล่อยในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วดูสิปกติเราเจองูเหลือมบ่อยจะไม่ค่อยเห็นงูหลามแล้วแตกต่างกันยังไงซูมเข้าไปดูใกล้ๆค่ะดูที่ตรงไหนคะพี่บอลลายน้องนี่เห็นไหมคุณผู้ชมบอกดูง่ายจะตายตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้องคนที่เป็นแฟนข่าวรายการเราดูอยู่นี่คือเห็นรู้เลยนะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บแต่คุณพ่อน้องไม่แน่ สอนคุณพ่อไว้นิดนึงเนี่ยเอางี้ละกันถ้าสมมติไม่รู้จะแยกยังไงให้ดูลายตัวนี้เป็นหลักเลยถ้าตัวนี้ลายเหมือนยีราฟงูหลามผิดไปจากนี้คืองูเหลือมคือถ้าแบบเริ่มมีเหลี่ยมๆขึ้นมาเนี่ยคืองูเหลือมเลยใช่ไข่มุกก็เพิ่งมาแยกออกตอนมาอยู่ที่นี่นี่แหละ เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่เลยนะแต่ตัวเขาไม่เล็กนะคุณผู้ชมหนัก3โลยาว3เมตรจับได้ปุ๊บเนี่ยก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่บ้านคุณยายก็ค่อนข้างจะธรรมชาติอยู่ ก็หวังว่าพี่กู้ภัยจะปล่อยไกลๆกว่านี้หน่อยละกันนะคะเพราะว่าคุณยายจะได้กินบักฮุงด้วยหลายคนที่มาดูเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะมาให้โชคนะอาจจะเป็นงูเจ้าที่แล้วถามว่าเลขอะไรคุณยายไม่ได้บ้านเลขที่มาก็เลยเอาน้ำหนักกับความยาวแหละ33เป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะโอ้โหช่วงนี้ก็สมศักดิ์ศรีโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้มันโค้งสุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ
้